ถ้าคุณพยายามอธิบายว่ากลุ่ม Black Lives Matter เป็นกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งเต็มไปด้วยคนผิวสีคนผิวดำคนแอฟริกันอเมริกันซึ่งออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความเสมอภาคนะและโอกาสในการใช้ชีวิตนะและการได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเท่าเทียมกันกับคนผิวขาวอะไรเงี้ยถ้าคุณใช้คำนั้นในการอธิบายแสดงว่าคุณไม่เข้าใจว่า Black Lives Matter คืออะไรนะ Black Lives Matter เป็นองค์กรมาร์กซิสต์ซึ่งเทรนให้นักเคลื่อนไหวซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาวเนี่ยแต่ว่าแกนนำเป็นคนผิวดำด้วยในบางส่วนแต่ว่าคนผิวขาวก็เยอะด้วยเคลื่อนไหวด้วยเนี่ยไม่น้อยไปกว่าคนผิวดำเนี่ยเทรนให้คนนั้นออกมาแอจิเทตออกมากระตุ้นออกมายั่วยุและในที่สุดแล้วต้องการปูทางไปสู่การล้มล้างระบบการปกครองในสหรัฐอเมริกาอันนี้มันไม่ใช่คำพูดจากผมมันเป็นคำพูดจากแกนนำของเขาซึ่งเขาเพิ่งให้สัมภาษณ์บนจอทีวีเมื่อไม่กี่วันนี้ที่ผ่านมานี้เองเขาบอกว่าเขาต้องการ burn the system down เขาต้องการที่จะก็คือล้มล้างการปกครองในสหรัฐอ่ะนั่นคือศาสนคติของแกนนำจริงๆของ Black Lives Matter ไม่ใช่สาวกที่ไม่รู้จุดยืนขององค์กรเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเวลามีการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องมีคนมาคอยเตือนว่าเฮ้ยคุณลองดูรอบกายของคุณเนี่ยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละคนที่เขายืนที่จะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ดูแลความสงบเรียบร้อยในแผ่นดินเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยซึ่งเขามีโอกาสในการประกอบอาชีพเขาหางานทำเขาเป็นตำรวจได้และเขาดูแลคนผิวสีอย่างดีในชุมชนต่างๆในหัวเมืองใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยบางทีคุณต้องดูรอบกายคลิปเนี่ยมันบอกทุกสิ่งทุกอย่างเลยผมจะให้ดูคลิปนี้ดึงมาจาก Twitter I have a quick question so he's black she's black he's black what do you think about thatI'm confused why they aren't doing anything about her wearing the Blue Lives Matter flag. We want the job! We know what it means. What does it mean? It means that we don't support Black Lives Matter. Oh. I thought it means you support the police. It didn't exist before Black Lives Matter existed. Interesting. I never saw a thin blue line 4 years ago, 5 years ago. What do you hope to accomplish by yelling at them? I hope that she takes her Blue Lives Matter flag sign off. I think that's extremely disrespectful.คือเอาง่ายคือว่าตำรวจผิวสีเนี่ยยืนดูคนผิวขาวชุมนุมเพื่อ BLM อย่างงงงวยนะแล้วบางทีเนี่ยคุณเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นคนผิวดำเนี่ยต้องมาฟังคนผิวขาวซึ่งบ่อยครั้งอายุน้อยกว่าเพิ่งเรียนจบมาแล้วก็ร้อนวิชาเรียนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการกดขี่พอเรียนออกมาจบหรือบางทีบางกรณียังเรียนไม่จบก็ออกมาร่วมกันชุมนุมแล้วก็มานั่งเทศนาเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทำงานดูแลพื้นที่ดูแลประชาชนดูแลชุมชนมาเป็นเวลานานนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือภาพบรรยากาศการเคลื่อนไหวในเวลานี้ซึ่งมันก็นำไปสู่การไม่เคารพผู้ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญสหรัฐไม่เคารพบรรพบุรุษไม่เคารพผู้ก่อตั้งประเทศชาติไม่เคารพ founding father นะดูถูกทุกสิ่งทุกอย่างต้องการโค่นในสิ่งซึ่งจริงแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไร